รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง9 MCOT SD นะครับสำหรับคืนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7สาขาคนไทยหัวใจสีเขียวนะครับพวกเขาเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ลุกขึ้นมารวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่ปกป้องรักษาผืนป่าต้นน้ำที่เป็นผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญยิ่งของจังหวัดสงขลานั่นก็คือป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาวังผาหรือว่าป่าผาดำนะครับซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่เปรียบเสมือนโรงงานผลิตน้ำส่งผ่านลำคลองอุตภาเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสงขลานะครับไหลหล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ลุ่มสองฝากฝั่งหลายแสนคนในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแต่อำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโขงอำเภอหาดใหญ่จนกระทั่งไปออกทะเลสาบสงขลานะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าผืนป่าผืนนี้นะครับในปัจจุบันนี้กำลังถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากการทำสวนยางนะครับจนทำให้ผืนป่าซึ่งเคยมีเนื้อที่ 110,000 กว่าไร่ปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึง 40% นะครับนั่นก็คือเหลือประมาณสัก 3-40,000 ไร่เท่านั้นเองนะครับป่ามันเป็นสภาพเอาตนเมื่อประมาณปี2627หลังจากพวกเราลุกจากป่าแล้วก็บริษัทสัมปทานครับตัดถนนก็ไปแล้วก็คูนระเนระนาดโดยตัดไม้หลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็บุกรุกตามชาวบ้านเริ่มถางป่าอย่างปลูกสวนยางพารามาตั้งแต่โน่นเลยฮะคือทุกที่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะ คือหลังจากที่อนุญาตให้สัมปทานเข้าไปพอสัมปทานกวาดต้นไม้ไปหมดมันเหลือถนนเหลืออะไรไว้ชาวบ้านก็จะเข้ามาตอนนั้นนี่สภาพป่าดีกรีหรือว่าความรุนแรงของการเข้ามาทำลายป่ามันเป็นยังไงมันช่วงนั้นมันกระแสราคายางพาราอะไรด้วยช่วงนั้นมันหนักนะครับหนักลุกกันเยอะมากเยอะในยุคก่อนๆอย่างนั้นก็หนักมากเครื่องไม้เถื่อนมั่งเรื่องบุกรุกถางแป๊ะถางควนถางป่าโอ้ยโค่นเครื่องเลยกลางค่ำกลางคืนนี่ยังทำกันแปรรูปไม้เถื่อนทั้งควนอ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไว้นี่มันเหลือน้อยเต็มทีป่าเราหมดคนมันทำลายไปเรื่อยๆเราต้องสั่งหยุดแล้วการรักษาป่าของพวกเรานี่คืออุดมการณ์เรามีอุดมการณ์เดียวกันก็คือว่าทำยังไงให้ป่าไม้ยังมีอยู่ป่าไม้อย่าโดนทำลายไปมากกว่านี้จุดนี้จุดเดียวที่ร้อยรัดดวงใจของพวกเราให้มารวมกันประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำจึงเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถดูดายต่อความล่มสลายของผืนป่าที่เคยเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งฐานที่มั่นและเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของอดีตสหายกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยเคลื่อนไหวอยู่ในผืนป่าแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกเรามีลักษณะพิเศษก็คือว่าพวกเราเคยผ่านสงครามกลิ่นคาวเลือดกลิ่นดินปืนนี่เรารู้ว่าเป็นยังไงมันทำให้เรามีประสบการณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามารวมตัวกันทางประชาคมก็เคยประกาศว่าเราจะเป็นศัตรูกับทุกคนที่บุกรุกป่าเพราะนั้นเราไม่กลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำเป็นกลุ่มที่มีอดีตสหายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ออกจากป่าเป็นแกนนำซึ่งประกอบไปด้วยสหายภูมิหรือว่าประวิตรทองประสงค์ซึ่งเป็นประธานประชาคมนะครับปัจจุบันมีอาชีพทำสวนยางพารามีสวนยางพาราประมาณ5ไร่สหายเหล็กจรัญช่วยเอี่ยมรองประธานประชาคมปัจจุบันทำเกษตรพอเพียงในที่ดิน6ไร่
ที่ทางราชการจัดสรรให้และเป็นคนงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริสหายพันรบประยูนวิเศษที่ปรึกษาประชาคมปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักดนตรีกลางคืนและนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นแนวร่วมอาทิเช่นพี่รมยูหนูปัจจุบันมีอาชีพรับจ้างกรีดยางและรับจ้างทั่วไปครับประเสริฐประทุมทองปัจจุบันมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างเอิบเพชรรัตน์ปัจจุบันมีอาชีพทำสวนยางพาราธราดอนสุวรรณจินดาปัจจุบันมีอาชีพเป็นเกษตรกรเริ่มแรกก็ไม่ได้คิดจะมาทำตรงนี้หรอกแต่คิดว่าภายภาคหน้าต่อไปข้างหน้าเราจะอยู่ยังไงเมื่อไม่มีน้ำก็เลยตัดสินใจเข้ามาร่วมลุงเหล็กเองก็ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งยังรับจ้างอยู่ประธานวิทย์กรีดยางคิดถึงตัวเองว่าอุ้ยเราเยอะกว่าเขาเรามีอะไรเยอะกว่าเขาเลยตัดสินใจว่าออกมาช่วยตรงนี้ดีกว่าออกมาช่วยประชาคมก็ต้องช่วยยืนยันให้ได้ป่านี้ต้องอยู่ภูจังหวัดทุ่งกล้าให้ได้ดอกปีกว้างนี้ปีตึกนี้ใหญ่นี้ก็ไม่ได้ไม่รักษาบ้านอีแน่ใครมารักษาประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำแทบทั้งหมดนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่เองครับพวกเขาแทบทั้งหมดมีฐานะยากจนมีที่ดินทำกินคนละเล็กคนละน้อยนะครับบางคนไม่มีที่ดินทำกินแม้สักไร่เดียวด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทั้งที่พวกเขามีเงื่อนไขที่จะสามารถจับจองเอาผืนป่าแห่งนี้มาเป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับได้มากกว่าคนอื่นแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนะครับที่คิดจะไปจับจองผืนป่าแห่งนี้เพื่อที่จะเป็นที่ดินทำกินแต่ว่าขณะเดียวกันพวกเขากลับลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องผืนป่าผืนนี้เพื่อที่จะรักษาไว้เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับอะไรทำให้พี่แบบเลือกที่จะไม่ปลูกลูกป่าคือเราจะไม่เอาตรงนั้นที่เป็นที่ส่วนรวมจิตใจมันละอายตัวเองเพราะหัวใจเราต้องการแก้ปัญหาต้องเอาป่าไว้ให้ได้ก่อนเราออกแก้ป่านั้นเรามีอำนาจเต็มเราจะไปจองไหนก็ได้ในนี้คือมีพอกินตรงนี้ก็พอแล้วถ้าเปรียบเทียบนะไอ้นู้นมันเป็นเทินมันก็จ่ายหมดนะคุณแต่ว่าตรงนี้ถ้าเราทำเรื่องบายตรงนี้มันมากกว่าถึงเราไม่ได้ตังค์ก็จริงแต่ว่าคุณค่ามากกว่าถึงเราไม่มีชีวิตก็จริงแต่ว่าคนต่อไปนะเด็กๆรุ่นต่อไปลูกหลานอย่างนี้เขาก็ได้เห็นป่าเห็นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปลูกลุกจะเองเรามีสิทธิ์ที่จะเอาได้แสดงว่าเรานี่มีความผิดใหญ่หลวงอะเนาะแต่ว่าพวกเราทุกคนไม่เคยคิดตรงนั้นนะฮะว่าจะจับจองพื้นที่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเราบุกรุกตัวเองเนี่ยเราจะพูดอนุรักษ์ป่าได้ยังไงใช่ไหมครับตามเรื่องราวของกองกำลังรักษาป่าภาคประชาชนที่ชื่อว่าประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำเจ้าของรางวัลคนค้นคนอวอร์ดสาขาคนไทยหัวใจสีเขียวปีนี้ได้ในคนค้นคนปีนี้ครับคุณชื่นชอบและศรัทธาเรื่องราวของความดีหากคุณกำลังแสวงหาแรงบันดาลใจและพลังชีวิตเชิญพบกันได้ที่งานคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7ค่าของคนที่จะสร้างความอิ่มเอิบใจและจุดประกายให้ผู้คนทำในสิ่งที่สร้างสรรค์และดีงามในวันเสาร์ที่26ธันวาคมสำรองที่นั่งผ่านทางรายการคนค้นคนโทร021586122ภายใน15ธันวาคมนี้คนค้นคน